ต้องนะลำบากใจภายหลังเนาะเราก็ต้องอยู่ในที่มั่นของตัวเองพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เผื่ออาจจะไม่มีการแถลงนะครับพรุ่งนี้นะครับเผื่ออาจจะมีการแถลงอีกนะครับเพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการปะทะนะโดยไม่จําเป็นนะถือว่าไม่จําเป็นนะครับด้วยเหตุและผลก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้ตัวเองต้องไปเกลือกลัวนะครับกับพวกที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับเออพอสามตัวสี่ตัวทั้งนั้นก่อความวุ่นวายป้าก็เป็นห่วงทุกคนแหละป้าก็เลยทุกคนย้ายสถานที่มันก็ทำลายไอ้คนที่เขาทำมาหากินด้วยแม่ค้าพ่อค้านะตอนนี้โตนเพิ่นโผดโพนะเจ้าเนาะคนพวกนี้เขาไม่ค่อยเห็นใจเพื่อนมนุษย์เหรอเพราะเขาไม่ใช่มนุษย์มานานะคนพวกนี้เรียกว่าไม่ใช่คนแล้วนะหลุดกระทะทองแดงออกมาบอกจริงๆคนที่มาหาเรื่องนี่บอกตรงๆก็ได้ว่าอยากจะมาหาแสงแต่ไม่กล้าเข้ามาก็เลยใช้วิธีแบบว่าหาเรื่องเข้ามาเพื่อจะได้เข้ามาจะบอกตรงๆก็กลัวแบบว่าอายในการเข้ามาตรงๆมุจจะก็ไม่รู้จะเข้ามาแบบรูปแบบไหนก็เลยมาแบบลักษณะแบบอันธพาลแต่ใจจริงๆก็อยากจะมาถ่ายเขานั่นแหละผู้หญิงผู้ยามขอแค่ได้ทำขอแค่ฉันได้ประโยชน์ฉันก็ทำหมดอะไรประมาณนี้คนแบบนี้คบไม่ได้นะก็บอกเรื่องจริงไม่ค่อยพูดกันเรื่องมโนเพ้อโพกก็พูดเป็นต่อยหอยไม่มีอะไรพูดไงนะถ้าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับครอบครัวก็ทำไปแต่มันไม่ค่อยได้ไงทำคอนเทนต์ไออะไรนะทำคอนเทนต์แบบว่าใกล้ๆป้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆพี่ก็ไอรังคุกอยู่ๆนะพี่ก็ไอรังคุกเอาไปอยู่ๆพี่ก็ไอรังคุกอยู่ๆนะพี่ก็ไอรังคุก